CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขัดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยวิน 4x4 Accessory 092-824-1465ตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับกับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามเป็นข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722ถึง3นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นนะครับมาแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ดูพวกเราผ่านทางแฟนเพจของ Space Channel ด้วยนะครับแล้วก็ที่จริงๆแล้วยังมีช่องทางให้ดูสดจริงๆแล้วก็ดูทาง Facebook ได้มีไลฟ์อยู่สำหรับคนที่เคยกดไลค์ในเพจของ Speed Channel.co.th ของเราแล้วก็ยังสามารถคุณผู้ชมที่เดี๋ยวดูเราอยู่อยากดูเราสดๆผ่านทางมือถือหรือว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทั้งหลายบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั้งหลายก็สามารถเข้าไปทาง YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Speed Channel ก็จะมีขึ้นมาว่าสามารถให้ดูเราเป็นไลฟ์สดได้หรือจะดูเป็นย้อนหลังก็ได้ข้อดีของคือดูใน YouTube นี่คือสมมติว่าดูอยู่มันสามารถกดพอสหยุดแล้วก็อาจจะไปทำธุระกลับมากดดูต่อได้ไงนะครับแล้วก็ทักทายหลายๆท่านที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีทักทายมีถามเข้ามาเหมือนกันที่ดูสดๆอยู่นะครับก็ถามเรื่องอ๋อถามหมวกหมดหรือยังก็จะบอกว่าหมวกกับเสื้อยังมีขายอยู่นะครับยังสามารถติดต่อเข้ามาได้อยู่นะครับแล้วก็มีหลายท่านมีถามเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับรถมาเหมือนกันแต่จริงถ้าเอาง่ายๆกว่านั้นส่งมาทาง SMS ง่ายกว่าเพราะมันขึ้นหน้าจอเลยแบบนี้นะครับดีฮะจะได้ท่านอื่นจะได้ฟังด้วยจะได้เอาไปใช้กับรถของท่านได้ด้วยอ่ะมางั้นเราดู SMS กันเลยเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาถามว่ารถกดวิเคราะห์ Mil X 1.9 หน่อยขอบคุณครับมิวเอ็กซ์เครื่องใหม่ถามว่าในแง่มุมของพวกแบบแล้วกันเขาออกแบบตัวนี้มาเนี่ยมันเป็นผลภายได้ตรงที่พอเครื่องเล็กปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างมันดีขึ้นตรงที่ความประหยัดในเมืองที่เราไม่ต้องการกำลังมากเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ยมันประหยัดกว่าแล้วก็ราคาเริ่มต้นตอนที่สตาร์ทสำหรับการเป็นเจ้าของเนี่ยพอเครื่องยนต์ซีซีน้อยเนี่ยอัตราภาษีมันก็ถูกลงลดลงด้วยทำให้ราคามันไม่ได้แรงพอบอกว่าอีซูตัวใหม่ออกมา MUX ออกมาเนี่ยบางคนมองว่าเอ้ยราคาของอีซูซึ่งเป็นเจ้าตลาดเนี่ยจะสูงหรือเปล่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่อีซูมองยุทธศาสตร์อีซูบอกว่าเอ้ยถ้าออกตัวนี้มาเนี่ยระบบไฮเทคเขาไม่ใส่เขาบอกเขามีในระบบพื้นฐานที่มีให้อยู่แล้วครับแต่เขาแข่งในเรื่องของความประหยัดเอาเครื่องเล็กๆมาเหมาะสำหรับกลุ่มตลาดลูกค้าเขาที่ไม่ได้ต้องการความไฮเทคระบบความปลอดภัยเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะก็ถือว่าโอเคแต่ก็จะมีเรื่องอัตราเร่งมันเครื่องเล็กก็ต้องเป็นรองหน่อยธรรมดาครับแต่ว่าปลายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาต้องการจริงเขาไม่ได้อืดถึงขนาดว่ารับไม่ได้นะใช่ใช่ใช่แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเครื่องมัน1,900มีเทอร์โบช่วยก็จริงแต่ว่าก็น้ำหนักรถก็เยอะอยู่นะมิวเอ็กซ์นะใช่แต่เชื่อแน่นอนเลยว่าในอีกไม่นานนะครับในรุ่นไม่ว่าจะเป็นออนนิวดีแม็กหรือมิวเอ็กซ์เองก็ตามในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยตัว 3,000 เนี่ยคงต้องเฟดออกไปแล้วเราจะเอาตัว 1.9 เนี่ยมาอัปเกรดเพิ่มกำลังแรงม้าและแรงบิดคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ107ถึง180แรงม้าแรงบิดก็อยู่ประมาณสัก400นิวตันนะครับแล้วก็อยู่ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับยังไงก็ถ้าไม่รีบจนเกินไปผมว่ารอตัวนี้ดีกว่าน่าจะมีแน่ๆพี่เอ็กว่าเครื่องใหญ่นี่น่าจะไม่มีแล้วน่าจะเอาออกแล้วเพราะตามทางของอิวโซเขาจริงๆก็เน้นประหยัดอยู่แล้วครับแต่จริงๆแล้วกับค่ายอื่นเขาก็ทำออกมาในเรื่องของซีซีน้อยหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ทั่วโลกใช่ครับซีน้อยแต่ว่าแรงม้าเยอะให้ได้ใช้แรงบิดสูงตรงนี้นะครับรับสายดีกว่าครับคุณชัดครับสวัสดีครับคุณชัดครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะถามมาสด้า2หน่อยครับครับผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าทางรายการจะเคยไปลองกันบ้างแล้วใช่ไหมครับนานแล้วนะครับครับตัวดีเซลอะครับคือมาสด้า2ถ้าจะเอาเนี่ยผมก็สนใจดีเซลอยู่นะเพราะว่าแฟนเนี่ยเขาขับรถ
เยอะอะครับทางไกลทางยาวแบบวันนึงทำงานมันไกลอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยไม่คือออกดีเซลก็น่าจะคุ้มกว่าเบนซินใช่ไหมครับแล้วถ้าเราใช้คิดว่าจะใช้สัก5ปีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็กำลังจะถามว่ามันคือพอพูดมาสด้าเนี่ยมันกังวลเรื่องศูนย์อย่างเดียวเลยนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับโอ้ตอนนี้เขาก็นี่เยอะนะเยอะแล้วนะนี่เยอะคือหมายถึงคำว่าศูนย์หมายความว่าการบริการครับไม่ใช่หมายความว่าเยอะคือว่าเยอะก็ทราบว่ามันก็เริ่มมีหลายสาขามากขึ้นนะครับแล้วก็เป็น Mazda โชว์รูมที่เป็นยุคใหม่แล้วเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างที่คิดกันแล้วครับคือ พวกช่างทีมงานพวกนี้ก็ต้องมีการอบรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานบริการก็ไม่เหมือนเก่าเลยครับความจำเก่าๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับส่วน Mazda โอเคนะทุกวันนี้แล้วก็ตัวเครื่อง Sky Active เนี่ยผมว่าก็น่าจับต้องเลยแหละยิ่งผู้หญิงใช้ด้วยใช่ไหมจานเล็กนะใช่ครับครับใครขับแล้วจะรักเลยครับสำหรับตัวดีเซลตัวนี้มันคือถ้าเราจะเอาไปเปรียบกับแก๊สอะไรอย่างเงี้ยมาตรา2อ่ะครับดีเซลนะถ้าหมายถึงว่าดีเซลเพราะเอิญราคามันก็ไม่หนีกันอะไรแบบนั้นคลาสมันก็อยู่ในคลาสเดียวกันใช่ไหมครับเทียบพอจะยังแต่ว่าดีเซลเนี่ยมันก็ได้เรื่องประหยัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามาสด้ามันก็เด่นด้านช่วงล่างกับขับสนุกอะไรประมาณนึงอะนะครับครับแต่แจ๊คก็เป็นรถตลาดอะไรแล้วก็ผู้หญิงก็เหมาะกับผู้หญิงอีกแต่ผมก็ตัดสินใจอะไรไม่ถูกอะครับนี่ดีกว่าผมแนะนำให้ตอนนี้จะบอกนิดนึงก่อนอัปเดตล่าสุดเมื่อมาสด้าเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นผู้นำยอดขายเนี่ยเป็นอันดับ3แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับรองจากโตโยต้าฮอนด้าหรือว่ามาสด้าเทรนด์โดยภาพรวมฮะรถนั่งภาพรวมรถนั่งเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันจะบ่งบอกอะไรเราบางอย่างเรื่องนี้ก็บ่งบอกว่าในอนาคตข้างหน้าก็สบายแล้วถือว่าเป็นรถตลาดแล้วอีกหน่อยนะเพราะว่าติดอันดับ1ใน3แล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์มาสด้า2ตัวดีเซลเนี่ยมันไม่ได้ได้ความประหยัดอย่างเดียวมันได้สมรรถนะด้วยแล้วก็ได้เรื่องเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าล้ำหน้าสุดๆกว่าใครๆเลยในเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเล็กที่ยังไม่มีค่ายอื่นทำต้องบอกเป็นเจ้าเดียวในตลาดประเทศไทยเลยนะครับจริงแล้วถ้าเราขับเยอะแล้วก็ใช้5ปีเนี่ยทางพิธีกรทั้ง3ท่านครับเลือกอะไรอ่ะครับผมระหว่างจาก2มาสด้า2ดีเซลใช่มั้ยครับหมายถึงว่าใช่มาสด้าดีเซลนี่พูดถึงดีเซลนะครับคือถ้าพี่บอกว่าเอาไปเทียบกับแจ๊สนะต้องเป็นมาสด้า2เบนซินถึงไปเทียบกับแจ๊สพอเป็นดีเซลเนี่ยมันเทียบกับแจ๊สไม่ได้เพราะมันเหนือกว่าทุกด้านเลยนะครับส่วนตัวผมว่าไม่ได้ด้วยเพราะมันก็ขออย่างเดียวนะฮะในเรื่องของการอย่าเติมน้ำมันผิดแค่นั้นเองแล้วสุภาพสตรีใช้ด้วยก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องของเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนกองบินซินเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะฮะสายหัวเทียนคอยจุดระเบิดพวกนี้ตัดทิ้งไปคือเครื่องยนต์ดีเซลมันไม่จุกจิกไงใช่มันเหมาะเลยถ้าบอกว่าผู้หญิงใช้คนเดียววิ่งทางยาวเนี่ยลงตัวสุดๆแล้วครับแล้วเวลาค่าเมนเทนแนนซ์อะไรคำว่ามาสด้ากับรถตลาดแก๊สหรือโตโยต้ามาสด้าก็ไม่ได้แพงมากขนาดเหมือนหรือว่าผมหรือว่าโชว์ครับค่าเมนเทนแนนซ์มันไม่ได้หนีกันนะไม่ได้แตกต่างกันค่าอุปกรณ์อะไรก็ไม่ได้แตกต่างกันมาสด้าเทียบกับเจ้าตลาดอื่นๆครับก็ไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับครับผมครับและถามนิดนึงว่าถ้าเราจะออกมาสด้า2ตัวดีเซลอะผมเคยเห็นคุณเอ็กเคยวิจารณ์แล้วผมไม่แน่ใจตัวไหนนะครับที่เราควรออกดีครับตัวกลางตัวต่ำตัวอะไรช่วยแนะนำแต่ผมไม่เอาตัวท็อปอะไรอ่ะนะครับได้ครับได้ครับก็คือถ้าคนมีงบจำกัดแต่อยากได้สมรรถนะเนี่ยตัวเริ่มต้นก็รับได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าความสวยของภายนอกกับความพราวของภายในเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวกลางเนี่ยผมถือว่ามันเป็นจุดตัดนะก็คือความหรูหราการเก็บงานการประดับเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับรุ่นกลางถือว่าโอเคนะฮะรุ่นกลางคือเราจากตัวต้นแล้วก็ขึ้นมาอีก1ตัวเหรอครับใช่ครับใช่ครับหมายถึงว่าคุณเอ็กถ้าแนะนำก็อยากให้เอาถ้าตัวกลางอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับตัวกลางแต่ถ้าเป็นตัวบนเนี่ยสำหรับคนที่แบบเป็นวัยรุ่นหน่อยได้ใช้ฟังก์ชัน MZD Connect ในการเชื่อมต่อโซเชียลอะไรเงี้ยถ้าตัวบนถือว่าโอเคถ้าคนได้ใช้นะครับครับแต่ถ้าสมมติว่าใช้งานพื้นฐานผมว่าโอเคแล้วตัวกลางนะฮะอือครับนี่ครับโอเคนั้น
ก็เอาไม่ต้องไปเทียบกับแจ๊สอะไรเลยถ้ารู้สึกว่าเราอยากได้สมรรถนะแล้วก็ทำทางไกลยาวๆใช่ครับก็มีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นครับใช่ไปลองของดีเซลเนี่ยหมอไปลองขับดูก่อนดีกว่าเขาจะมีรถเทสไดรฟ์อยู่นะครับไปที่ศูนย์แล้วก็ไปลองขับดูแล้วก็ลองนั่งดูนะฮะว่าชอบเปล่าพาแฟนไปด้วยคือต้องแบ่งแยกเป็นเคสอย่างเคสเนี่ยเหมาะอย่างที่พี่บ้าเนี่ยพี่ซื้อให้แฟนขับใช้วิ่งทางยาววิ่งไกลแล้วก็ผู้หญิงเหมาะเลยมาด้าสองดีเซลเลยเน้นประหยัดด้วยแล้วก็วิ่งทางยาวคือรถประหยัดอย่างเดียวเนี่ยวิ่งทางไกลมันอันตรายทำไมรู้ไหมเป็นพวกอีโคคาร์เครื่องเล็กๆนี่นะฮะเวลาจะเร่งจะแซงบางครั้งมันต้องมีใช่นะครับแต่ว่ามาด้า2เนี่ยพอเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันตอบสนองดีมันประหยัดด้วยแล้วมันสามารถเร่งแซงได้หลังใจปลอดภัยด้วยบางคนไปคิดว่ารถประหยัดอย่างเดียวเพื่อให้ผู้หญิงขับวิ่งทางไกลกลายเป็นว่าอันตรายนะมันจังหวะเร่งแซงบางครั้งมันต้องแซงแล้วมันไม่พ้นเร่งไม่ไปเนี่ยอันตรายกว่าเดิมอีกเดี๋ยวนี้รถทัวร์รถ10ล้อไม่ธรรมดานะใช่ครับ100แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลที่บอกมันไม่ต้องอย่างที่หมอบอกอ่ะมันไม่ต้องมานั่งดูหัวเทียนมานั่งเปลี่ยนหัวเทียนมานั่งเช็คจิกให้ไปเลยยาวๆ5ปีเนี่ยโหใช่คุ้มสุดแล้วครับมาด้า2ดีเซลแล้วถามนิดนึงว่าเราสามารถต่อรองอะไรหรือเขาขออะไรกันได้บ้างยังไงบ้างเขาแนะนำอะไรตรงนี้ส่วนมาด้า2เนี่ยครับช่วงนี้จริงๆเขาก็มีโปรโมชั่นมีอะไรอยู่นะใช่ครับช่วงนี้เขาทำอยู่นะมาด้า2มีราคาพิเศษมีอะไรอยู่นะจริงๆหลายๆรุ่นของ Mazda ถ้าเอาให้ชัวร์กว่านั้นเดี๋ยวนี้ล่าสุดจะถึงนี่มีงานอะไรนะพี่เอกBig Motor Sale ฮะที่ไบเทคในงานเลยไปซื้อในงานก็ได้หรือว่ารอดูข่าวติดตามทางเราก็ได้หรือทางโซเชียลต่างๆก็ได้ว่า Mazda เขาจะประกาศว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรในกับงาน Big Motor Sale บางทีเขาใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ร่วมกันกับข้างนอกได้เลยเริ่มใช้ส่วนลดมีอะไรก็ว่าไปนะครับขอคำถามเดียวนะนิดเดียวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเขาโอเคว่าไอ้คำว่า Mazda เนี่ยก็สู้แบรนด์อาจจะอ่อนกว่าอย่างที่บอกพวกแจ๊สหรือ Toyota นะครับแต่มันได้รูปพัฒนากับรูปทรงก็ไม่ขี้เหร่นะครับภายในก็รู้สึกว่าแต่งได้สวยใช้วัสดุดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับอีกอันนึงนิดนึงคือสูงขึ้นไปอีกนิดที่มันเป็น SUV ขนาดเล็กที่เรา CX3 อ่ะนะครับจริงๆลึกๆเขาเนี่ยเขาชอบตัวนี้มากกว่าเพราะมันสวยแล้วก็รถมันขับง่ายเพราะมันทรงสูงอ่ะนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกจะ83หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับของ CX3 อ่ะครับครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ค่อยมันไม่มีอะไรชุดแต่งอะไรมากมายเลยนะครับตัวเริ่มเพราะว่าถ้าจาก CX3 ตัวถัดจากนี้ไปมันคือตัวรู้สึกจะ91เลยอ่ะ901เลยมันกระโดดไปตั้ง 7-8 หมื่นหรือไงนะครับคือผมกำลังถามนิดถ้าในแง่ Mazda 2ดีเซลเนี่ยกับ CX3 ซึ่งมันคือเบนซินอยู่แล้วใช่ไหมครับครับความขับสนุกมีบางคนบอกว่ารถมันเล็ก Mazda 2ดีเซลเนี่ยขับอัตราตอบสนองอะไรขับได้ปูดปาดคล่องตัวกว่าด้วยซ้ำไปก็ถ้าเทียบกับ CX3 นะครับแล้วก็แต่ความคุ้มค่าเนี่ยมันก็บอกว่า CX3 มันคือมันก็ได้ใหญ่หรูขึ้นมาขับทรงสูงมันทัศนวิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าคือราคาก็ต่างกันด้วยระดับหนึ่งจริงๆลึกๆอ่ะเขาก็อยากได้ CX3 แต่บัดเจ็ตเราก็มีจำกัดเหมือนกันครับแต่ถ้าถามว่ากัดฟันพอได้ไหมก็กัดฟันไปได้แต่ถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยครับเอาความคำว่าความคุ้มค่ามาเราจะกระโดดไปเป็น CX3 ตัวเริ่มต้นเป็นที่83เลยพี่เอกไปเทสมาแล้ว CX3 เป็นไงพี่เอกผมว่าเป็นรถที่ขับดีนะครับเป็นรถที่ขับดีทัศนวิสัยดีรูปทรงโอเคภายในได้ผมว่าเป็นรถที่ลงตัวทั้งขนาดแล้วก็การใช้งานนะสำหรับคนที่เน้นใช้งาน2ท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีนานๆทีมีเบาะหลังบ้างนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ลงตัวเลยรูปร่างเนี่ยแน่นอนเป็นครอสโอเวอร์ที่ดูดีอยู่แล้วนะครับการตกแต่งฉบเฉี่ยวล้อ18ก็มีให้ในรุ่นของเขาเนี่ยแสดงว่าการออกแบบพื้นฐานช่วงล่างเนี่ยเขารองรับล้อขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้มันจะเป็นตัว9919อะไรนั่นไปเลยแต่ถ้าแต่งใช่ครับเป็นตัวท็อปก็แสดงถ้าสมมติว่าช่วงล่างรองรับแม็ก18ได้ก็แสดงว่าเขาดีไซน์มาเผื่อแล้วนะฮะก็แสดงว่ามันพื้นฐานมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเรื่องของความสวยเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยผมถือว่าก็โอเคนะครับแล้วก็มาปรับแต่งในสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมได้ภายหลังนะครับแต่ว่าในตัวที่บอกว่าตัวถัดจากนี้ไปเป็น9กว่า91เนี่ย
ซื้อจริงเองเนี่ยลองคุยดีๆผมว่าไม่ทะลุเลข9นะครับมันมีเรื่องของส่วนลดอะไรต่างๆผมว่าเติมอีกนิดนึงจาก83เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่โอเคนะไม่เขาไงตัว9รุ่นที่91ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นคือราคาตั้งแต่ถ้าซื้อจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีอะไรลงมาอยู่พอสมควรต่อรองกันได้อีกมี 30,000 50,000 เหมือนกันนะฮะครับแต่มันจะไม่ได้เครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องดีเซลเครื่องกับเป็นว่าเครื่องเบนซิน 2,000 กับ CX3 ผมว่ามันลงตัวคือจริงๆผมชอบเครื่องดีเซล 1,500 มากกว่านะแต่พอดูราคาแล้วเนี่ยแล้วเทียบกับสิ่งที่ได้แล้วมันก็คือถ้าสมมุติเลือกดีเซลเนี่ยเราอาจจะได้ Mazda 2ดีเซลตัวท็อปครับหรือถ้าเรากัดฟันไป CX3 เนี่ยนะครับดีเซลของ CX3 ราคามันทะลุล้านผมว่ามันแรงไปนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นตัว CX3 เบนซินตัวกลางเนี่ย91เนี่ยแล้วเราซื้อจริงอาจจะไม่ถึงเนี่ยผมว่ามันลงตัวตรงที่ได้เครื่อง 2,000 นะมันเคยอยู่ใน CX5 เคยอยู่ใน Mazda 3ก็ขับดีอยู่แล้วแต่พอมาอยู่ใน CX3 เนี่ยผมว่ามันเบากว่าเดิมมันทำให้มันกระชับขึ้นแล้วมันขับตอบสนองได้ดีผมลองขับที่จากฮานอยลงมาที่โฮจิมินห์นะกับกลุ่มนักข่าวด้วยกันผมถือว่า CX3 เป็นรถที่ขับดีมากทัศนวิสัยการขี่กำลังเครื่องยนต์ความประหยัดผมว่ามันลงตัวผมชอบเลยนะฮะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราจะไปเอาถ้าไปเอามาได้2ตัวดีเซลตัวท็อปมันก็ไม่หนีกับ CX3 ตัวเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่ถูกมั้ยครับใช่ใช่ครับถูกครับนี่แหละมันทำให้เรามันมีหลายรุ่นแล้วก็จริงๆเขาต้องการให้ตอบโจทย์ให้ดูหลากหลายแต่เวลาซื้อปวดหัวว่าจะเอาอะไรดีเลือกให้มันเหมาะสมกับตัวเรามันเฉียวๆกันอยู่เรื่อยๆเลยมันข้ามมันทับกันเกือบทับกันอยู่อย่างเงี้ยครับจริงๆอยู่ที่การใช้งานมากกว่านะวิ่งเห็นบอกว่าวิ่งไกลผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วว่าดีเซลเหมาะกับเคสของพี่อ่ะใช่ไหมครับที่ขับยาวๆเยอะๆแล้วก็เป็นผู้หญิงไม่ได้ใช้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมว่าอย่าไปคิดเยอะพี่ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงด้วยไม่ต้องไปเสียเยอะด้วยแค่นี้ก็ได้ของดีที่สุดแล้วในงบที่เราเสียไปนะมันได้2ดีเซลเชื่อผมพี่กัดฟันตอนนี้กัดฟันนี่เลือดไหลเลยกัดฟันไม่ได้ตอนนี้ฟันบวมหมดแล้วโอเคโอเคนั้นขอบคุณพี่นิกรทั้ง3เลยครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับโอ้โหบอกกับฟันกัดฟันนี่เราเข้าใจนะว่าคือรถค่ายรถก็พยายามทำอะไรที่มันหลากหลายใช่แต่เวลาให้ดูหลากหลายน่าสนใจแต่คนเวลาจะเลือกซื้อรถคันเนี่ยเหนื่อยนะจะเอาอะไรดีแล้วไปคุยกับเซลล์ก็ไม่รู้เรื่องมั่งบางทีเซลล์ก็จะขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวให้ข้อมูลไม่ชัดเจนต้องหาข้อมูลเองแต่เดี๋ยวนี้มีโซเชียลแล้วก็มีรายการอย่างเราอย่างเงี้ยนะก็ยินดีให้คำปรึกษาได้นี่ครับอ่ะไปดูเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัทไรเดอร์อินชูรันโบรกเกอร์นะครับแล้วก็สปีดชาแนลนะครับจะทำโครงการพรบอินใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างคานโนมินทรบพิษ84ภาษาโรงพยาบาลศิริราชพูดง่ายๆก็คือโดยทุกกรมธรรม์ที่อยู่โครงการเนี่ยนะคุณผู้ชมซื้อไปก็จะได้ร่วมทำบุญด้วยเพราะมีการหัก100บาทไม่ได้บวกเพิ่มนะเขาหักออกมา100บาทนะครับเพื่อไปทำบุญเพราะนั้นผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ทุกกรมธรรม์ก็จะมีส่วนได้ร่วมทำบุญกับเราด้วยนะครับกับการร่วมทุนสร้างอาคารนพมินทรบพิษไปดูเรื่องราวดีๆนี่กันครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับส
ำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี 2562 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ 84 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ